สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันข้อที่81ถึง90นะครับมาดูข้อ81ก่อนนะครับข้อ81 Which three are characteristics of IPv6 Anycast นะครับก็คือถามเรื่องความเข้าใจของตัว Anycast address ของ IPv6 นะครับข้อ A One to many communication model นะครับก็จริงๆข้อนี้คือถูกครึ่งนึงนะครับคือที่บอกว่าถูกครึ่งหนึ่งคือ IP ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น1 นะครับไปหา many นะครับแต่ว่า ในความเป็นจริงเวลาเราบอกว่า many เราต้องระบุเพิ่มขึ้นคือมันถูกนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับข้อ B นะครับ one to nearest communication model ตัวนี้จะชัดกว่านะครับมันข้อ A เราจึงไม่นับว่ายังถูกต้องซะทีเดียวนะครับแต่ข้อ B จะชัดกว่าเพราะมันสเปคซิฟิกลงไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอริสติกของตัว Anycast นะครับก็คือ one to nearest communication model นะครับก็คือข้อ B นะครับส่วนข้อ C นะครับ any to many นะครับก็ตัวนี้ผิดนะครับเพราะว่ามันไอตัว Anycast เนี่ยไม่สามารถนับเป็น any ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังผิดอยู่นะครับพอมาดูข้อ D มั่งนะครับ a unique IPv6 address นะครับFor each device อันนี้ก็ผิดอีกนะอันนี้ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับ Anycast แต่เป็น Unicast ธรรมดานะครับต่อมาข้อ E นะครับ The same address นะครับ For multiple device in the group นะครับข้อนี้ถูกต้องนะครับก็คือ1 IP นะครับ For multiple device นะครับจริงๆประโยคนี้นะครับมันใกล้เคียงกับคำว่า one to many นะครับแต่มันจะต่างนิดนึงตรงที่ว่ามันมีคำว่า in the group เข้ามาด้วยซึ่งอันนี้ก็คือประโยชน์หรือbenefit ที่ได้จาก Anycast นะครับก็คือไม่ใช่ว่า one to many สำหรับทั่วๆไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าข้อ A ผิดก็เพราะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือข้อ B และข้อ E ถูกต้องนะครับต่อมาดูข้อ F นะครับ delivery packet to the group interface that discloses to the sending device ถูกต้องนะครับเพราะว่าดูนะครับข้อ F กับข้อ B จริงๆความหมายก็คือเดียวกันนะครับก็คือมันจะส่งไปหาตัว device ที่ใกล้ที่สุดนะครับตัวนี้ก็คือ deliver packet นะครับไปหากรุ๊ปนะครับซึ่งก็จะเป็นความหมายเดียวกับข้อ E ที่บอกว่า in the group ไม่ใช่ไปหาทุกคนนะครับไปหาทุกแค่เฉพาะคนในกรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกนะครับก็คือ BE และ F นะครับ BE และ F นะครับต่อมาข้อ82นะครับเขาบอกว่า National Retail Chain นะครับคือเป็นบริษัทหนึ่งนะครับต้องการที่จะดีไซน์โครงสร้าง IP นะครับ ให้ซัพพอร์ตทั่วประเทศโดยที่เขามีความต้องการว่าเขาต้องการมินิมัมนะครับ300ซับเน็ตเวิร์กนะครับคือเขาอาจจะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งมีประมาณสักขั้นต่ำ300สาขานะครับเขาก็เลยต้องการ300ซับเน็ตแล้วก็ภายในแต่ละสาขานะครับเขาต้องการให้มีแม็กซิมัมได้ถึง50โฮสต์ภายในสาขานั้นหรือภายในซับเน็ตวงนั้นนะครับแล้วก็ working only one subnet class B address หมายความว่าทั้งบริษัทเขาเนี่ยเขามี class B มาให้1 class นะครับเราจะต้องเอา class B เนี่ยมาแบ่งให้ได้ตามนี้นะครับทีนี้เขาก็ถามว่าการแบ่งนะครับ subnet mask เนี่ยแบบไหนบ้างนะครับที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ได้ก็คือ satisfy สิ่งนี้ได้นะครับเขาบอกว่าให้ choose to แปลว่าจริงๆเราสามารถเลือก subnet ได้2แบบนะครับทีนี้มาดูกันนะครับวิธีคิดนะครับเขาบอกว่าเขาให้ a.b.x.x เขาให้ class b มาใช่ไหมเพราะตรงนี้เราไม่เปลี่ยนเราจะเอาเฉพาะข้างหลังเนี่ยมาเล่นนะครับเราจะเริ่มจาก การแบ่ง subnet ก่อนเขาต้องการ300 subnet ใช่ไหมครับถ้าเราแบ่งที่ตรงนี้นะครับก็คือแบ่งที่24เนี่ยแปลว่าเรามี2ยกกำลัง8ก็จะได้แค่256 subnet ใช่ไหมครับซึ่งยังไม่ถึง300แปลว่าเราจะต้องถอยลงมาอีก1บิตนะครับพอถอยลงมาอีก1บิตก็กลายเป็น2ยกกำลัง9ใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับ512 subnet ซึ่งเพียงพอสำหรับ300นะครับดังนั้น สเต็ปแรกเนี่ยเราอันนี้เราโอเคที่เราแบ่งสำเร็จได้จำนวน300แล้วต่อมาเราจะต้องเช็คว่าแต่ละสำเร็จเนี่ยรับได้ถึง50โฮสต์หรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราเหลืออยู่แค่7บิตเพราะเราหายเป็น1แล้วใช่ไหมครับ2ยกกำลัง7เนี่ยได้เป็น128นะครับ
เพราะฉะนั้นใน1วงเนี่ยมีได้ถึง128แล้วนี่ต้องการแค่50เพราะฉะนั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้น สเต็ปแรกก็คือ เราแบ่งสับเน็ตโดยลากตั้งแต่จุดนี้นะครับมาจนถึงเส้นนี้นะครับก็คือรวมทั้งหมดตรงนี้8บิตตรงนี้1บิตเป็น9บิตใช่ไหมครับ2ยกกำลัง9ใช่ไหมครับก็คือจะได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสับเน็ตที่1นะครับอันนี้คือ255ใช่ไหมครับจุด255จุดตรงนี้8บิตก็เป็น255ด้วย นะครับส่วนไอ้ตรงนี้นะครับก็คือ1000ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครบ8บิตมันก็คือ128เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องข้อแรกนะครับก็คือข้อ B นะครับต่อมา มาดูนิดนึงนะครับไอ้ตรงนี้นะครับสับเน็ตนี้นะครับสับเน็ตนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เราแบ่งเนี่ยมันใหญ่ได้ตั้งขนาด228แต่จริงๆเราต้องการแค่50เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะแบ่งให้เล็กลงอีกนะครับก็คือเล็กลงอีก1บิตนะครับตรงนี้1บิตนะครับก็จะเหลือแค่2ยกกำลัง6นะครับก็จะได้64ซึ่ง64เนี่ยก็ยังเพียงพอสำหรับ5บิตใช่ไหมครับแล้วจำนวนสับเน็ตผมก็เพิ่มขึ้นจาก512เป็น 1,024 ใช่ไหมครับดังนั้นอีกวิธีหนึ่งในการแบ่งสับเน็ตผมก็คือผมแบ่งสับเน็ตให้เป็นทั้งหมดตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้255ไปแล้ว255ไปแล้วใช่ไหมครับส่วนตรงนี้นะครับก็ใช้11แล้วก็0จนครบ8ตัวนะครับก็คือ11ใช่ไหมครับ0ครบ8ตัวมันก็คือเท่าไหร่ครับตรงนี้แปลงออกมาก็เป็น192เพราะฉะนั้นสับเน็ตผมก็คือ25 25 25แล้วก็192ผมก็จะได้เน็ตเวิร์กที่มีขนาด64ไซส์ของเน็ตเวิร์กคือสามารถบรรจุได้64เครื่องแล้วก็มีจำนวนได้ถึง 1,024 ซึ่งผมก็ตอบโจทย์ข้อนี้ได้เหมือนกันเขาถึงบอกว่า choose to นะครับก็คือทั้งข้อนี้และข้อนี้ก็ตอบโจทย์ได้ทั้งคู่นะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับมาดูเฉลยB นะครับและ E นะครับโอเคต่อมาข้อ83ก็ดูจากรูปนี้นะครับเขาถามว่า Network Admin นะครับ is adding two new host to switch A นะครับก็คือเขาเพิ่งใส่เครื่อง A กับ B เข้าไปนะครับ which tree value นะครับ could be used for the configuration นะครับสำหรับ for this host ก็คือเขาถามว่าจะต้อง config อะไรบ้างนะมาดูรูปนี้ก่อนนะในสวิตตรงนี้นะครับเขาบอกว่าพอร์ต 1.1Q นะครับตรงนี้เป็น trunking นะครับก็ต่อกับเราเตอร์อยู่นะครับซึ่งเราเตอร์ถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็จะมี sub interface นะครับจุด1จุด10จุด20นะครับเป็น .1Q ทั้งนั้นเลยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าตรงนี้ต่อเป็นสับเน็ตนะครับก็คือพวกนี้มาวิ่ง routing ตรงนี้นะครับทีนี้ VLAN 1เนี่ยจะมีพอร์ต2 3 4นะครับแต่ตัวนี้อยู่พอร์ต6กับพอร์ต9นะครับพอร์ต6อยู่นี่พอร์ต9อยู่นี่นะครับแสดงว่าเครื่อง A นะครับจะอยู่ที่ VLAN 10ส่วนเครื่อง B อยู่พอร์ต9นะครับก็คืออยู่ที่ VLAN 20นะสรุปง่ายๆคือเรา A มาใส่ VLAN 10เอา B มาใส่ VLAN 20นะครับแล้วก็มาดูกันว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกนะครับ host A นะครับให้ทำการเขาบอกว่า host A ใส่ config เป็น 192.168.1.79 มาดูกันนะครับhost A ใช่ไหมครับ host A อยู่ VLAN 10ใช่ไหมครับก็มาดูที่ VLAN 10นะครับ VLAN 10มี IP address เท่านี้อยู่ซึ่งเป็น IP address ของเราเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องใช้มาเป็น default gateway ให้กับไอ้ตัว A เนี่ยนะครับทีนี้เราจะต้องหาว่าไอ้เนี่ย network มันเป็นวงขนาดไหนนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรจะ assign IP A นะครับให้ถูกต้องในวงนี้นะครับวิธีการก็ดูตรงนี้นะครับ192.168.1.78นะครับให้ดู subnet mask ก่อนนะ subnet mask ตรงนี้ก็คือ224นะครับ224วิธีคิดอย่างนี้นะครับ224นะครับให้เอา256ตั้งนะครับแล้วลบด้วย224นะครับตรงนี้จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ32ใช่ไหมครับ6ลบ4เหลือ2 5ลบ2เหลือ3 32แสดงว่าในวงนี้มีได้32นะ32เนี่ย IP เริ่มนับตั้งแต่เท่าไหร่นะวิธีการนะครับสับเน็ตของวงนี้ทั้งวงนะครับก็คือเบอร์นี้ทั้งเบอร์นะครับเอาเบอร์เต็มวงก่อนมันจะเริ่มนับตั้งแต่0นะครับยัน255ใช่ไหมครับ
ถ้าเราบอกว่าวงขนาดของวงเราได้32แปลว่าวงแรกนะครับมีอยู่32ใช่ไหมครับก็คือเบอร์ IP สตาร์ตั้งแต่0ถึง31เบอร์ถัดมานะครับก็มีอีก32ก็คือเบอร์32จนถึง64ใช่ไหมครับเบอร์ถัดมาเบอร์ถัดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ32 32ตรงนี้ตั้งแต่เบอร์60ไอ้อันนี้ถึง63นะครับ64นะครับจนกระทั่งถึงเบอร์เท่าไหร่อ่ะเอา90บวกเลขไม่ถูกแล้ว95นะครับพอสังเกตตรงนี้นะครับของเรา78ใช่ไหมครับแสดงว่าเราอยู่ในวงที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่เลขประมาณกลางๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเอา A มาอยู่ในวงนี้นะครับก็คือเลขมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ครับ65จนถึง94อย่าลืมนะครับ2เบอร์แรกใช้ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นเบอร์ประจำตัวของซับเน็ตนะครับเหมือนเลขที่บ้านนะครับอันนี้คือเบอร์คนในบ้านส่วนอันนี้เป็นเบอร์บอร์ดแคชของบ้านนี้นะครับซึ่งเราเตอร์นะครับใช้เบอร์78ก็คือเบอร์ตรงกลางพอมาดูคำตอบนิดนึงนะครับข้อ A เขาบอกว่าเขาใช้เบอร์79นะครับก็โอเคใช่ไหมครับเพราะว่าสามารถใส่เข้ามาในนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบ A ถูกต้องนะครับต่อมาคำตอบ host A IP address เป็น64นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับ64ใส่ไม่ได้เพราะ64ถือว่าเป็นเลขประจำตัวซับเน็ตนะครับเอามาใช้เป็น IP ไม่ได้เพราะข้อ B ผิดนะครับส่วนข้อ C host A at default address นะครับเป็น78ถูกต้องนะเพราะว่ามันจะต้องชี้มาที่ตัวนี้นะครับตัว78นะครับก็คือตัวนี้จะชี้มาที่ตรงนี้นะครับก็คือตัว78นั่นเราได้2ข้อแล้วนะครับ A กับ C ทีนี้มาดู D มั่ง host B มั่งนะครับ host B IP address นะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกแล้วมาดู host B กันอีกที host B นะครับ อยู่ใน VLAN 20ใช่ไหมครับ VLAN 20บอกว่าสำเร็จเป็น192นะครับวิธีคิดเหมือนเดิมนะครับเอา256ลบ192นะครับอันนี้ออกมาเป็น4นะครับ25ลบ9นะครับเหลืออยู่64แปลว่าวงขนาด64ใช่ไหมครับวงขนาด64แปลว่า IP เริ่มตั้งแต่0ยัน255นะครับ วงแรกซ้าย64วงถัดมาซ้าย64ใช่ไหมครับซึ่งมันอยู่ได้แค่4วงแค่นั้นเองก็จะครบ25ละอันนี้ IP เริ่มตั้งแต่0นะครับถึง63 64 127 128นะครับถึง191 192ถึง255ใช่ไหมครับแล้วก็ดูที่ตัว VLAN 20นะครับเราเตอร์เบอร์130แสดงว่ามันอยู่ในวงนี้ก็คือเบอร์อยู่ตรงแถวๆนี้นะครับเพราะถ้าจะเลือก IP ให้กับ B จะต้องอยู่ภายในวงนี้คือตั้งแต่เบอร์129ยัน190ใช่ไหมครับซึ่ง130ใช้ได้นะครับแล้ว default gateway ก็ต้องเป็นเบอร์130นะครับทีนี้มาดูข้อนี้เขาบอกว่า host B นะครับ IP address เป็น128ใช้ได้ไหมครับไม่ได้นะเพราะมันเป็นเบอร์ประจำสับเน็ตเอามา assign เป็นเบอร์ IP ให้ใครไม่ได้นะครับมันก็ดีปิดนะข้อ E นะครับ host B default gateway เป็น129ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเป็น130เท่านั้นนะครับเพราะว่ามัน130เป็นเบอร์ที่ติดอยู่ที่เราเตอร์ถ้าจะออกมาไปที่อื่นนะครับก็ต้องวิ่งส่งเข้าเราเตอร์ก็คือส่งเข้า IP นี้มันก็มาดูข้อ F นะครับ host B นะครับใส่เป็น IP เป็น190ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเพราะมันเป็นเบอร์สุดท้ายที่ใช้ได้เลยเพราะ191เป็นเบอร์บอดแคสต์มัน190ใช้ได้นะข้อ F ก็เลยถูกต้องนะครับคำตอบที่ถูกคือ A นะครับแล้ว C และ F นะครับก็ดูนะครับ A C F ถูกต้องนะครับทีนี้มาดูข้อ84นะครับข้อ84 IP basic address is the all router multicast group นะครับจริงๆถ้าเกิดดูข้อนี้ก็ควรจะตอบข้อ B ไปเลยนะจริงๆข้อนี้ง่ายถ้าจำได้นะแต่ถ้าคือในห้องสอบต้องจำให้ได้แต่ถ้าตอนนี้จำไม่ได้นะครับก็ไปเสิร์ชข้อมูลนะครับ อันนี้เป็นของวิกกี้นะครับก็เคยเข้ามาดูในนี้ผมก็เลยจำได้นะครับเดี๋ยวหา
คำว่าจระนะครับ all router นะครับเพราะว่าโจทย์ถามอะไรครับ IPv6 for all router ใช่ไหมครับ all router จะต้องขึ้นต้นด้วย FF0 อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สับเน็ตเป็น2ก็ FF แล้วก็0โอเคหมดเลยนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นอะไรก็ได้แต่ที่แน่ๆสับเน็ตนะครับสับเน็ตเป็น2นะครับสับเน็ตไม่ใช่โทษทีผมพูดผิดนะครับไม่สับเน็ตเป็น2หมายถึงเลขสุดท้ายลงท้ายด้วย2นะก็คือตัวนี้นะครับงั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อ B อย่างที่ผมว่านะครับจริงๆข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเราจำพวกนี้ได้นะครับต่อมา85นะครับตามรูปนี้นะครับเขาบอกว่า which address length efficiency summarize the routing table of the address of for four main นะก็ for router main ก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเตอร์เราอยู่ตรงนี้เราต้องการจะ summarize นะครับ summarize คือกรุ๊ปรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับทำยังไงถึงจะกรุ๊ปแล้วให้บรรทัด routing เหลือน้อยที่สุดนะครับถึงจะเรียกว่า efficient ที่สุดนะครับพูดง่ายคือถ้าเกิดสมมุติว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเขาต่อกับเราเตอร์ตรงนี้เขาอยากจะวิ่งมาที่นี่หรือวิ่งมาที่นี่วิ่งมานี่วิ่งมานี่เนี่ยตัวเขาอ่ะควรจะมีเราติ้งกี่อันถ้าเกิดทั้งหมดเนี่ยเขาบอกเขามีเราติ้งอันเดียวพอส่งมาหาคนนี้แล้วเดี๋ยวคนนี้กระจายให้แปลว่าเอฟฟิเชียนแต่ถ้าเกิดไอ้คนนี้นะครับมันต้องมีเราติ้งสองอันนี้ก็ยังส่งมาทางนี้เพราะว่าต้องการมาที่นี่อีก3อันนะครับใส่ไปอีก3บรรทัดก็ยังส่งมาที่นี่อันนี้อีก2บรรทัดก็ใส่ไปอีก2บรรทัดใช่ไหมครับก็ยังส่งมาที่นี่ถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าไอ้ตรงเนี้ยมีเราติ้งเยอะแยะเลยแต่ทั้งที่ส่งมาทางเดียวแบบเนี้ยเรียกว่าไม่ efficient นะดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการหาคือเขาต้องการหาว่าไอ้เราเตอร์ตรงเนี้ยนะครับมีแค่1เราหรือ1บรรทัดหรืออาจจะ2บรรทัดก็แล้วแต่หรือจะ3บรรทัดคือบรรทัดน้อยที่สุดนะครับแต่คนเนี้ยมันจะรู้ได้ไงคนที่จะต้องประกาศออกไปว่าใครจะมาหาชั้นคำว่าชั้นก็คืออันนี้นะครับให้มาทางนี้นะครับถ้าเกิด ประกาศไปบรรทัดเดียวไอ้นี่มันก็จะใส่เข้าไปแค่บรรทัดเดียวนะถ้าเกิดอันนี้ประกาศไป2บรรทัดหมายถึงซัมมารายออกมาแล้วเป็น2บรรทัดนะครับหรือ2เน็ตเวิร์กไอ้ตัวนี้ก็จะในเราติ้งเขาก็จะมี2บรรทัดนะครับทีนี้มาดูกันนะครับ ตรงนี้นะครับ176172.16 นะครับสังเกตตรงนี้นะครับ 1.2.3.4 นะครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยก็เดาได้เลยนะครับว่าเป็นทับ24ทั้งนั้นเลยนะครับ1 2 3 4นะครับ6 7 8 9 10 11ไม่มี12 13นะครับก็ถ้าดูปุ๊บผมก็บอกถ้าใจผมก็บอกว่างั้นเอางี้ซัมมารายทั้งก้อนเนี่ยนะครับให้กลายเป็น 172.16 นะครับแล้วก็จุดนะครับผมเอาจุด0ทําไมนับนับอย่างนี้เดี๋ยวผมสังเกตได้เลขอย่างนี้นะครับ มันรันตั้งแต่1ใช่ไหมครับจนถึง13ละเพราะฉะนั้นผมให้มันรันตั้งแต่1ถึง10 15ไปเลยนั่นแปลว่าทั้งหมดผมมีอยู่16อันใช่มั้ยครับ16ผมก็คือเท่าไหร่2ยกกําลัง4เป็น16ใช่มั้ยครับผมใช้4บิตนั่นคือตรงนี้นะครับผมก็ทำสับเน็ตแต่ปกติสับเน็ตมันมาทางขวาใช่ไหมครับตอนนี้เราต้องการซัมไลน์หรือกรุ๊ปหรือแอกกิเกตเพราะฉะนั้นผมก็จะเดินหน้านะครับไป4บิตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น 172.16 นะครับจุด 0.0 นะครับพอผมเดินหน้ามา4บิตตรงนี้สับเน็ตก็ต้องเป็น25255ใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดมีอยู่8บิตด้วยกันใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8ผมบอกว่าผมเดินหน้ามา4บิตใช่ไหมครับงั้นก็ตัดกันที่ตรงนี้นะครับตัดกันตรงนี้แปลว่าตรงนี้เป็น1หมดแล้วตรงนี้เป็น0หมดใช่ไหมครับคือการทำสับเน็ตใช่ไหมครับซึ่งค่านี้คืออะไรค่านี้ก็คือ 200ใช่ไหมครับวิธีคิดแล้วแต่คนนะครับว่าจะคิดยังไงนะครับถ้าจะแปลงเป็นเดซิมอลนะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับถ้าเป็นสูตรผมก็คือเอา256ตั้งนะครับแล้วก็ไอ้เลขตรงนี้4บิตก็คือ16เพราะฉะนั้นเลขนี้ก็คือ240เพราะฉะนั้นสับเน็ตผมตรงนี้เลขเป็น240นะครับ
ลองดูเฉลยกันนะครับแต่ละเขาอันนี้จะยิ่งง่ายขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเขาทำสำเร็จเป็นแบบนี้นะครับสรุปก็คือว่าวิธีการนับบิตผมก็คือตรงนี้มัน10ตรงนี้มัน16ใช่ไหมครับไอตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้จุดศูนย์16บิตไปแล้วแล้วผมเอามาอีก4บิตใช่ไหมครับก็กลายเป็น20นะครับ16บวก4เป็น20เพราะฉะนั้นคำตอบผมก็คือตรงนี้นะครับลองดูนะครับ B 20นะครับหรือจะเป็น240ก็คือสิ่งเดียวกันนะครับทีนี้มาดูข้อ86นะครับเขาบอกว่า IPv6 address ไหนถูกต้องนะครับจริงๆข้อนี้ง่ายนะครับมาดูกันอันนี้ก็ถูกต้องไม่มีอะไรพิเศษนะครับ DB8ก็ไม่มีอะไรพิเศษนี่ไม่มีอะไรพิเศษนี่ก็โอเคนี่ก็โอเคนี่โอเคนี่อันนี้เริ่มไม่โอเค G มาจากไหนนะครับสูงสุดมีได้ถึง F เท่านั้นนะครับคือฐาน16นะครับ G มันเกินมาว่านี่ผิดนะครับอันนี้มากนะครับ1 2 3 4นะครับ5อันนี้ H อีกนะครับอันนี้ก็เกิน F มาอีกอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ผิดนะครับมาดูตรงนี้นะครับ1 23มีเจออะไรเนี่ยครับไอ้จุดๆไข่ปลาติดกันเนี่ยนะครับมีอนุญาตให้ได้แค่ที่เดียวอันนี้มีโผล่มา2ที่นี่ก็ผิดนะมาดูข้อดีถูกต้องแน่นอนแต่ว่าทำไมถึงถูกมาดูกันนะครับอันนี้ก็ปกตินี่2ฟิลนะครับ3ฟิลยังปกติอยู่นะครับ3ฟิลไปละข้ามนี้ไปก่อนนะครับ4ฟิลนะครับมีแค่3ตัวแต่จริงๆถูกต้องเพราะหมายความว่ามีศูนย์ข้างหน้าอยู่ตัวนึงนะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่ามีตัวเดียวก็หมายความว่ามีศูนย์ข้างหน้าอยู่3ตัวแค่นั้นเองนะครับถูกต้องอันนี้ก็8 7 6 A ถูกต้องนะครับส่วน B ก็ถูกต้องอันนี้ถูกต้องหมดเลยและนี้ก็มีอยู่ตำแหน่งเดียวนะถูกต้องเพราะคำตอบคือ D นะครับ87นะครับ Which command can you use to manually assignก็คือใช้คำสั่งอะไรในการ assign IP address ให้ interface นะครับคำสั่งง่ายๆก็คล้ายๆกับ IPv4 นะครับมันก็คือคำสั่ง IP address นั่นเองนะครับตัด auto config ออกไปนะพอ address เสร็จปุ๊บก็ใส่ IP ไปเลยนะครับ prefix 1อะไรเนี้ยไม่ต้องนะครับก็ใส่ IP ไปเลยว่าจะเอา IP อะไรแล้วก็ใส่ subnet mask นะครับแค่นั้นเองนะงั้นตอบคำตอบ B ถูกต้องนะครับต่อมาก็88นะครับwhich of these นะครับ represent an IPv6 link local นะครับถ้าจำ link local ได้นะครับก็จะตอบได้เลยนะครับว่าจะเป็นข้อ A นะทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่า link local ถ้าจำไม่ได้ก็หาข้อมูลในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาข้อ link local link local อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงโอเคนี่นะครับ link local นะครับมันก็คือตรงนี้นะครับ FE80/64นะครับก็คือสับเน็ตเป็น64นะครับมันก็คือนี่ FE80 นะครับแล้วมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ไอ้บิตข้างหลังเนี่ย64ดูนะครับ1 2 3 4นะครับ4ฟิลแต่ละฟิลมีขนาด16บิต6424ก็คือทับ64พอดีนะครับก็คือคำตอบข้อเองง่ายๆนะครับหรือจำง่ายถ้าเกิดใครจำได้ลิงก์โลคอลก็คือ FE80 ก็แค่นั้นก็จบแล้วนะครับ ทีนี้อาจจะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้นี่ทำไมไม่ถูก FE80 เหมือนกันนะนะครับลองดูนี้1 2นะครับฟิลที่1ฟิลที่2ฟิลที่3ฟิลที่4มีถึง5ฟิลนะครับ5 4 20 5 4 20ใช่ไหมครับไม่ใช่5ฟิลนะครับฟิลละ16 16คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ
16คูณ5เป็น80นะแต่ในขณะที่เราบอกว่าลิงก์โลเคอลเนี่ยสับเน็ตมันคือ64นะครับ เพราะฉะนั้น IP ที่อยู่ในตรงเนี้ยมีสูงสุดได้แค่64บิตแต่ตรงนี้มันยาวขึ้นไปถึง80 นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงผิดนะครับทีนี้มาดู89มั่งนะครับ Network admin นะครับ is asked to config 113 point to point link นะครับ which IP address scheme define the address length and subnet that meet the requirement and waste the fewest subnet and host address นะครับก็คือ assign IP นะครับให้ทั้งหมด113 link point to point นะครับหมายความว่าเขามีเขาอาจจะมีแบบนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเขาต้องการ IP ของวงนี้นะครับของวงนี้วงนี้นะครับซึ่งมันเป็นลักษณะ point to point นะครับคือใช้แค่2 IP นะครับเขาอยากจะได้ทั้งหมด113นะครับไอ้วงอย่างเงี้ยนะครับ113เส้นนะครับหรือ113วงนะครับวงละ4 IP ก็คือใช้ได้2 IP ใช่ไหมครับคือวงนึงอ่ะมันต้องวงหนึ่งต้องเป็น2ยกกำลัง2คือใช้ได้4ตัวตัวแรกตัวที่1ใช้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเลขของวงตัวที่ตัวสุดท้ายก็ใช้ไม่ได้เพราะเป็นตัวเบอร์บอร์ดแคชของวงงั้นใช้ได้แค่2 IP ก็เลยเอา2 IP นี้มาแอสไซน์ให้ต้นทางกับปลายทางก็ถือว่าโอเคเป็นการแอสไซน์ IP ที่ efficient นะครับไม่มี waste ก็คือไม่มีขยะนะครับเพราะฉะนั้นที่แน่ๆ subnet นะครับเราจะต้องเป็นจุด252 252มาจากไหนเดิมนะครับสูตรผมก็คือ256 ลบ4นะครับเพราะเราต้องการแค่4 IP ใช่ไหมครับก็คือเหลือ252นะครับเพราะสับเน็ตเป็น252นะจะสังเกตนะครับทุกข้อถูกหมดเลยนะครับ ทีนี้จึงมุ่งเน้นไปที่113นะครับถามว่าต้องการ113เนี่ยควรจะใช้สับเน็ตเท่าไหร่ดีนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับถ้าเรามีเอาดูตัวแรกก่อนนะครับดู8บิตสุดท้ายคือเลขตั้งแต่เลข0นะครับจนเลข255ใช่มั้ยครับเราบอกเราต้องการวงละ4ใช่มั้ยครับเราก็ได้วงละ4หมายวงละ4ไปนะครับก็นับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไอ้วงนี้ก็เอามาให้คนนี้นะครับวงนี้ก็มาให้คนนี้คนนี้ก็มาให้คนนี้แบ่งไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าหารกันก็คือ256ใช่มั้ยครับหารด้วย4ก็ออกมาเป็น64ใช่ไหมครับแปลว่าเรามีได้แค่64วงยังตอบโจทย์130 113ไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องขยายขึ้นแปลว่าอะไรครับเส้นแบ่งตรงนี้นะครับก็ไม่พอแล้วใช่ไหมครับเราต้องแบ่งขึ้นไปอีกใช่ไหมครับก็เราจะต้องแบ่งขึ้นไปแปลว่าถ้าดูตรงนี้นะครับเราได้มา64เราต้องการ118แปลว่าเราแบ่งขึ้นไปอีกสเต็ปเดียวก็กลายเป็น128ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเราทับ24เราจะได้แค่64ก็คือถ้าเกิดเราไปขอ IP มาพูดง่ายคือเราไปขอ IP มาเบอร์นี้เราจะเอามาแบ่งภายในเนี่ยเราจะได้แค่64วงนะครับเพราะเราจะต้องไปขอ IP จากข้างนอกมาเนี่ยให้ใหญ่กว่านี้ใหญ่แค่ไหนใหญ่ไปอีก1สเต็ปนะครับก็คือจาก24ก็คือไปขอ23มานะครับพอขอ23มาปุ๊บใช่ไหมครับเรามาแบ่งเป็นวงละ4เนี่ยนะครับเราก็จะได้128วงซึ่งเพียงพอสำหรับ113วงนะโอเคไหมครับทับ23ก็คือเดินหน้านะครับมาอีก1บิตนะครับแค่นั้นเองโอเคว่าคำตอบก็ควรจะเป็นข้อดีนะครับข้อดีถูกต้องนะครับทีนี้มาดูข้อ90นะครับ ข้อสุดท้ายCisco router is booting นะครับ has just complete เพิ่งทำ post process post ก็คือการทำ test พวกฮาร์ดแวร์ทั้งหลายแหล่นะครับพอ test เสร็จปุ๊บคราวนี้ it is now ready to file and load นะครับ iOS image นะตอนนี้จะเริ่มทำกำลังจะนะครับยังไม่ทันได้โหลดนะครับกำลังจะโหลด iOS ละก็ถามว่า what function does the router perform คือ router จะต้องทำอะไรก่อนที่จะโหลด iOS นะครับก็เช็คพวกนี้นะครับยิงคำตอบนะครับก็พอจะรู้อยู่นะครับก็คือข้อ Aแต่ถ้าเกิดใครจำไม่ได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับเข้าไปที่ IPv6 นะครับไม่ใช่เข้าไปที่ Google นะครับลองเสิร์ชคำว่า Cisco นะครับ boot process นะครับก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมครับก็ผม
หรือวันนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับทำการโพสเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาอ่าน configuration register ก่อนนะครับว่าเจอไหมนะครับถ้าเจอนะครับมันก็จะทำการโหลด iOS แต่ถ้าไม่เจอมันก็จะไปทำอย่างอื่นนะครับเพราะงั้นก่อนการโหลด iOS ยังไงก็ต้องทำให้สิ่งนี้ก็คืออ่าน configuration registerก็คือเช็ค configuration register ข้อ A ถูกต้องนะครับง่ายๆส่วนไอ้บอกว่าไปเช็ค TFTP ไปเช็คอะไรเนี่ยโหลด image จาก flash memory and VRAM เนี่ยก็จะเป็นสเต็ปประมาณฟังนี้แทนนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็10ข้อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิดีโอชุดหน้าก็ค่อยมาต่อกันอีกทีนะครับขอบคุณมากครับ